กันเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเลยไปเธอก็เสือฉันก็สิงคุณนุ้นขาวีว่าเราเขียนกันต่อพรุ่งนี้ดีกว่าไหมคะนี่มันก็ดึกแล้วนะคะไม่อะจ้ะพี่วีนุชกะว่าจะเขียนให้เสร็จภายในคืนนี้ละจ้ะแล้วอีกอย่างนึงก็จะอยู่รอพี่ชินภัทรไปในตัวเนี่ยละจ้ะเอ๊ะสงสัยคุณชินภัทรจะกลับมาแล้วเลยค่ะค่ะอุ๊ยแม่ลิตาที่กล้าดียังไงพาผู้หญิงเข้ามาเนี่ยนี่บ้านนะไม่ใช่โรงแรมลูกพาผู้หญิงข้างถนนเข้ามานอนในบ้านไม่ได้นะแม่ครับอลิตาไม่ใช่ผู้หญิงข้างถนนนะครับแม่อลิตาเป็นภรรยาผมครับภรรยาอริตาเราแต่งงานกันแล้วครับแม่แต่งได้ก็หย่าได้พรุ่งนี้ไปหย่าที่อำเภอผมไม่หย่าครับแม่ต้องหย่าแม่สั่งแรกครับผมกับอริตาเหนื่อยมาทั้งวันเลยอ่ะผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแม่ไปอริตาไม่อยากจะอยู่ด้วยกันนู่นออกไปนอนนอกบ้านนู่นเอายาหอมมาสิยาดมด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเร็วเร็วแถวนี้ไม่มีเลยเหรอฮะหนึ่งหวีไม่มีเลยค่ะอะไรนะคุณจินภัทรแต่งงานกับคุณอริตาหรือเปล่าเฮ้ยฉันหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งหวีอะไรดีดหูทันทีสิอย่าให้เป็นไงแปะเลยแสดงว่าหูไม่ฝาดนี่ป้าแต่งงานนะไม่ได้วิ่งร้อยเมตรมันจะรวดเร็วขนาดนั้นเอ้าก็คุณอริตาของพวกป้าเนี่ยเปิดปุ๊บติดปั๊บอยู่แล้วไงแล้วเป็นไงเจ้าจับคุณชินภัทรสมใจไหมทีนี้สมใจกันไหมนางหวีโอ้ป้าแองก็พูดเกินไปนะของอย่างเนี้ยมันตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกเว้ยเหรอคุณชินภัทรก็ต้องมีใจให้คุณอลิตาบ้างแล้วนะวะไม่อย่างนั้นเขาจะจดทะเบียนแต่งงานกันเหรออืมแต่ว่าสงสารก็แต่คุณนุชน่ะแหละนั่นสิป้าดูสิชุดแต่งงานก็ตัดแล้วการ์ดก็พิมพ์แล้วแล้วอยู่ดีๆมาพลิกโผล่กับทันหันแบบนี้เฮ้ยแล้วคุณลำพากับคุณนุชเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยจะทำยังไงได้ล่ะโอ๊ตเอ้ยมันก็แล้วแต่โชควาสนาแล้ววะข้าว่าเขาต้องทำบุญร่วมกันมาเว้ยแล้วจ้าทำบุญร่วมกันมาหรือไม่ก็จองเวรคุณลำพาไว้เยอะไงเพราะเกิดมาชาติเนี้ยก็ตามมาจองล้างจองผ่านไม่จบไม่สิ้นฉันจะบอกให้รู้เอาไว้เลยนะฉันเชื่อว่าคุณลำพาไม่ยอมแพ้แม่นั่นแค่นี้หรอกคอยดูสิฉันจัดที่นอนให้คุณบนพื้นนี่ไงโอ้ยนี่เตียงฉันคุณที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆนะเห็นแก่ตัวเสมอต้นเสมอปลายจริงๆเลยก็นอนบนเตียงเดียวกันนี่ก็หมดเรื่องฮะฉันไม่แต่เธอนะเชื่อโง่นี่อยากนอนบนพื้นก็ตามใจนี่ไม่คุณไฟมันแยงตาฉันนอนไม่ได้เปิดไฟไว้แบบนี้แหละดีแล้ว
เวลาที่คุณคิดจะเข้าหาฉันเนี่ยนะฉันได้มองเห็นนี่ฉันจะพูดยังไงเธอก็ไม่เชื่อใจฉันใช่ไหมใช่ดีฉันจะปล้ำเธออย่านะนี่คุณอย่าเข้ามาจะฟ้องแม่คุณจริงด้วยจะฟ้องแม่คุณว่าการแต่งงานของเรานี่มันเป็นเรื่องโกหกเฮ้ยอริตาฉันต้องประสาทเสียงเพื่อเธอสักวันร้อนใจไปหมดนอนไม่หลับทั้งคืนเลยคิดไม่ออกว่าจะจัดการกับนางอริตามันยังไงดีก็ร้อยคุณชินภัทรไปเลยแล้วก็เรียกมันมาไล่แล้วก็เฉดหัวมันออกไปเลยสิคะก็ชินภัทรดันไปจดทะเบียนสมรสกับมันถึงฉันจะเฉดหัวมันออกไปนะก็ยังขึ้นชื่อเป็นเมียชินภัทรอยู่ดีถ้าอย่างนั้นก็มีทางเดียวค่ะบังคับให้คุณชินภัทรหย่าค่ะโอ้ยแกนี่ชินภัทรกำลังหลงนางนั่นอยู่น่ะถึงบอกให้หย่าก็คงไม่ยอมนึกเลยนะว่าชินภัทรจะเห็นนางนั่นดีกับแม่ตัวเองแต่วีไม่เชื่อหรอกค่ะว่าคุณชินภัทรจะเห็นนางนั่นดีกว่าแม่เพียงแต่เราต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาสักสถานการณ์หนึ่งทำให้คุณชินภัทรเห็นใจสถานการณ์อะไรแกขำอะไรหูมานี่ค่ะอะไรว่ามาจะมีจ้ะขอให้บอกนางวี